แต่ถ้ามาดูตัวเลขติดเชื้อในวันนี้นะคะยังคงลดต่ำกว่าหมื่นอีกครั้งนะคะยอดเสียชีวิตเองก็ต่ำกว่าร้อยแล้วนะคะสถานการณ์ระบาดโควิด -19 วันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 9,445 คนอย่างยอดผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ปี2563เพิ่มเป็น 1,733,364 คนแล้วนอกจากนี้ยังมีผู้ติดเชื้อเข้าข่ายหรือว่าผลบวกจากชุด ATK ที่ไม่นับรวมเป็นผู้ติดเชื้อยืนยันอีก 1,368 คนจำนวนผู้ติดเชื้อเข้าข่ายสะสมอีก 215,082 คนค่ะส่วนผู้ที่รักษาหายกลับบ้านได้วันนี้เพิ่มขึ้น 11,452 คนภาพรวมทั่วประเทศยังคงเหลือผู้ป่วยระหว่างการรักษาอีก 108,174 คนในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยปอดอักเสบอาการหนัก 2,954 คนผู้ป่วยต้องใส่ท่อช่วยหายใจอีก660คนขณะเดียวกันมีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก84คนค่ะจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมตอนนี้ 17,835 คนไทยมีอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ร้อยละ 1.03 นะคะทางด้านของรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระวรธนารัตน์จากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 บน Facebook ว่าสถานการณ์ของไทยเมื่อวานติดเชื้อสูงเป็นอันดับ7ของโลกค่ะจากสถิติการระบาดขณะนี้เป็นที่ชัดเจนว่าตัวเลขทั่วโลกนั้นมีการระบาดในช่วงขาลงติดเชื้อต่ำกว่า 300,000 คนต่อวันแต่ถ้ามาดูไทยยังมีอันดับการติดเชื้อใหม่ในแต่ละวันขยับขึ้นอย่างต่อเนื่องจากเดิมช่วงมิถุนายนอยู่อันดับ20ของโลกปัจจุบันติดท็อป10มาตลอดสะท้อนให้เห็นว่ายังไม่สามารถควบคุมโรคให้ลดลงได้ค่ะส่วนเรื่องของวัคซีนสำหรับประเทศพัฒนาแล้วไม่ได้มีการสร้างสูตรไข้อื่นจำนวนมากมายหากคิดค้นก็ต้องทำในลักษณะของโครงสร้างการศึกษาวิจัยไม่ได้นำมาใช้แก่สาธารณะผ่านกลไกนโยบายด้วยปราศจากข้อมูลที่ชัดเจนมากเพียงพอสำหรับไทยเรานั้นควรพิจารณาใช้วัคซีนกระแสหลักที่มีประสิทธิภาพปลอดภัยเป็นที่ยอมรับระดับสากลมีข้อมูลที่ชัดเจนโปร่งใสตรวจสอบได้โดยสาธารณะเพราะการได้รับวัคซีนสูตรใดๆนั้นจะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันเช่นหากมีการเปิดประเทศเพื่อให้มีการเดินทางพบปะติดต่อกันจะเห็นนโยบายของประเทศอื่นๆที่มีข้อกำหนดระบุถึงชนิดของวัคซีนที่สากลยอมรับนอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อเรื่องย่างก้าวในอนาคตสำหรับประชาชนแต่ละคนในเรื่องของการฉีดวัคซีนในระยะยาวว่าจะใช้ชนิดใดด้วยเหตุผลใดต้องระวังเรื่องผลข้างเคียงหรือไม่ดังนั้นจึงอยากจะขอให้ไตร่ตรองให้ดีก่อนตัดสินใจค่ะ